สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่ Player One นะฮะแหมมีใครคิดถึงรายการนี้กันไหมเอ่ยนะก็นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเคียวฟุโนะเซไคนะครับหรือ World of Horror นะครับก็อันนี้เป็นเกมจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเกมสยองขวัญ Point and Click หรือ Click and Point นี่แหละผมจำไม่ได้ละถ้าใครที่ไม่รู้จักเกมแนวนี้นะครับผมขอให้คุณนึกถึงพวกTelltale Game นะครับพวกแบบWalking Dead หรือ Wolf Among Us อะไรพวกนั้นนะครับหรือ Monkey Island ก็ได้ถ้าใครแบบแก่หน่อยนะ ก็นะครับตัวเกมนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนของคุณอิโต้จูนิจิแล้วครับแล้วก็มีส่วนผสมของHP Lovecraft นะครับพวกนิยายคาทูลูต่างๆนานานะครับถ้าใครเคยอ่านก็น่าจะคุ้นเคยกันดีตัวเกมที่คุณกำลังได้ดูอยู่นี้นะครับมันเป็นแค่เดโมนะครับก็ตัวเดโมของเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราเล่นประมาณผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีเนื้อเรื่องมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าน่าจะสักประมาณ 3-4 เนื้อเรื่องนะครับเป็นเรื่องสั้นเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับเกาะเล็กๆเกาะนึงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งที่เกาะเล็กๆแห่งนี้ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นในเมืองแล้วเหมือนแบบเกมจะพาเราไปสู่เหมือนแบบตัวชาวบ้านหรือแบบคนในเมืองที่ประสบหรือแบบพบเจอกับเรื่องประหลาดหรือเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับก็คล้ายๆกับก้นหอยมรณะกับเขาเรียกว่าอะไรวะปลามรณะอะไรพวกนั้นนะครับใช่ปลามรณะปะผมจำชื่อมันไม่ได้ละแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่คุณเห็นตัวเกมสามารถปรับขนาดได้นะครับผมคิดว่าคุณไม่น่าจะเห็นมันหรอกแต่ว่ามันปรับได้หลายแบบนะครับมีแบบเล็กแบบกลางแล้วก็มีแบบหน้าจอสกรีนนะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวมากแล้วก็แบบใหญ่แต่ว่าวันนี้เราจะเล่นแบบ default นะครับแล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวเกมก็คือว่าเกมเนี้ยมันเป็นภาพเหมือนแบบ8บิตใช่ป่ะเขาเปลี่ยนเขาให้สีมาให้เราเลือกปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะซึ่งผมคงจะเลือกเป็นสีที่ดูแล้วสบายตาที่สุดนะครับคงจะไม่เอาสีอย่างนี้นะ มันน่าจะแปรและแสบตาไปหน่อยนะฮะโอเคเอาสีอะไรดีออกสีฟ้าอ่อนๆดีไหมหรือแบบสีน้ำตาลสีขาวดำสีขาวดำผมดูแล้วผมรู้สึกว่าจะปวดตาไปหน่อยวะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเอาสีแบบฟ้าๆอย่างนี้ดีกว่าโอเคโอ้ยเกือบเลยโอเคมา New Story เริ่มเกมกันเลยครับหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้อะไรเอ่ย One of the core idea behind the World of Horror หนึ่งในไอเดียหลักของ World of Horror นั้นก็คือความซับซ้อนที่อนุญาตให้คุณ mix and match ด้วยคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะ simple select the card pack you want increase and continue by อ๋อเหมือนแบบให้เราเลือกเหมือนแบบกล่องการ์ดที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเหมือนแบบปรับแต่งเขาเรียกว่าอะไรวะปรับแต่งตัวเกมต่างใจเรานะครับก็จะมีเบสเกมนะครับสิ่งที่กล่องการ์ดที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อที่จะเล่นวะเกมสยองขวัญ1บิตนะครับซึ่งเราคงน่าจะต้องใช้ทั้งหมดผมคิดว่าผมคงไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับโอเค City of Old ญี่ปุ่นปี 198X นะครับมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองกลุ่มคนใส่เสื้อใส่ชุดผ้าคลุมรวมตัวกันในป่าในตอนกลางคืนผู้คนต่างพากันหายตัวไปมีปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวออกอารวาส The Seaside อีกด้านหนึ่งของทะเลอันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาจจะมีแปลแบบแปลมั่วนิ่มหรือแบบพูดอะไรไม่ชัดบ้างนะครับก็ขออภัยเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้น่าจะเป็นปูเนื้อเรื่องนะผมคิดว่าผมข้ามไปที่ตัวเกมเลยดีกว่า The demo will put you right in the middle of the action please อันนี้เหมือนเขาจะบอกว่าตัวเดโมของเกมนี้นะครับจะพาเราไปเล่นเหมือนแบบกลางเนื้อเรื่องของเรื่องสั้นที่เขาจัดมาให้นะครับก็ให้เราเลือกเรื่องสั้นที่เราต้องการจะเล่นได้เลยนะก็จะมี เรื่องสยองขวัญโรงเรียนแล้วก็ดูจากชุดแล้วน่าจะเป็นโรงเรียนอันนี้ดูน่าจะเป็นบ้านนอกโอเคอุ้ยโคจิทากาวะนะครับนักเรียนช่างถ่ายภาพอยู่อะไรวะอยู่เลทหลังเลิกเรียนเพื่อสืบสวนเรื่องการหายตัวไปของเพื่อนและเขาก็ได้รับรู้บางอย่างว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวที่โรงเรียนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องผีๆสางๆเกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียนนะกิริเซไซโตะเดี๋ยวขอโทษสำหรับการอ่านชื่อญี่ปุ่นด้วยนะครับกิริเซ
ไซโตะนะครับนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาต้องแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเพื่อนของเธอจากอะไรวะเบทการเบทนี่หมายถึงแบบการพนันปะหรือแบบคำท้าปะคำท้าที่อันตรายนะครับจากอากาโมโตะที่กลับมาเยือนโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งอากาโมโตะคืออะไรวะใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับอากาโมโตะคืออะไรโอเคเฮ้ยมีกิมิน่าเอเลียนด้วยผมคิดว่าผมน่าจะเลือกเล่นอิตาโคจิทากาวะนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยโอ้ก๊อดได้ตื่นขึ้นมาแล้ว Select the old god Old god is awakening โอเคเลือกพระเจ้าองค์เก่าและเพื่อปลุกอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้คืออะไรวะอันนี้เหมือนใช้เราซัมมอนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมเขาต้องการให้เราทำอะไรนะครับอันนี้อะไรเอ่ยทดสอบโชคของคุณด้วยการเรียกเทพเจ้าที่ถูกลืมออกไปแล้วออกมาไหนดูหน่อยสิเซอร์เคิลเหรอเลือกวงกลมใช่ป่ะโอเค มีแบบว่างเปล่าด้วยผมคิดว่าผมน่าจะเอาลายที่มันประหลาดที่สุดนะเอาอะไรดีเอ่ย ในการซัมมอนเทพผมคิดว่าลายที่ประหลาดที่สุดในการที่จะเรียกพวกเทพองค์เก่าออกมานะครับนั่นก็คือไม่มีอะไรเลยแคนเดลเทียนเหรอเอาเทียนกี่อันดี3อันเป็นบิลไซเฟอร์แล้วกันแล้วก็ไอเทมเลือกไอเทมที่อยู่ตรงกลางมั้งอะไรอะเศษกระจกกับเลือดเหรออันนี้เป็นรูปคนเว้ยไหนลองดูดิ Lady of the Desert ผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันเลยนะว่าเกมจะให้เราซัมมอนพระเจ้ามาทำไมเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคมาเริ่มกันเลยเรื่องเสียวสลังเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งจากโรงเรียนของคุณได้หายตัวไปแต่ว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ฟื้นคืนชีพออกมาจากหลุมศพผู้หญิงคนนั้นมีรอยยิ้มที่ฉีกกว้างแล้วก็กรรไกรด้ำแล้วก็มีกรรไกรที่แหลมคมเมื่อกี้เกือบจะพูดว่ากรรไกรด้านยาวแล้วโอเคไม่เป็นไรคุณรู้ว่าเพื่อนของคุณเกี่ยวพันกับเรื่องนี้เพื่อนของคุณนั้นได้ทิ้งโน้ตบุ๊กกับเขาเรียกว่าอะไรปิดคริปติกเดี๋ยวผมพยายามนึกคำไทยอยู่คริปติกคริปติกมันหมายถึงปริศนากับผมนึกคำไทยไม่ออกอ่ะมันเหมือนโอเคผมรู้แล้วมันแปลว่าอะไรคุณรู้นะครับว่าเพื่อนของคุณนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาทิ้งโน้ตบุ๊กให้กับคุณกับตัวอักษรที่คุณเคลือเอาไว้ฉันจะต้องส่งเธอกลับไปที่ที่เธอควรจะอยู่อันนี้คือที่เพื่อนของเราบอกนะครับโอเคกดต่อไปแล้วจากเพื่อนคุณหายตัวไปนะครับคุณตัดสินใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคำใบ้ข้างในโน้ตบุ๊กมันมีดีเทลเกี่ยวกับริชวลหรือพิธีกรรมที่สามารถจะหยุดผู้หญิงที่แสนน่าเกลียดน่ากลัวคนนี้ให้ลงให้จงได้นะครับ What the worst thing that could happen นะครับจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นได้เชียวล่ะนะโอเค Investigate the mystery นะครับเพื่อนที่หายตัวไปของคุณนะครับได้ทิ้งโน้ตบุ๊กเอาไว้ให้เพื่อที่จะหยุดผู้หญิงตัวสูงที่ถือกรรไกรไอ้เหี้ยน่ากลัวเนาะผู้หญิงตัวสูงถือกรรไกรคุณจะต้องนำส่วนผสมจากมิติของเรานะครับเพื่อประกอบพิธีกรรมคุณจะต้องเหมือนแบบวาดสัญลักษณ์ของเอลดริกด้วยอะไรวะมันไม่ได้เขียนว่าอ๋อมันไม่ได้เขียนมันแค่บอกว่าต้องวาดสัญลักษณ์ของเอลดริกและจุดเทียนศักดิ์สิทธิ์นะครับ Holy CandleSome of the notebooks page are missing หน้ากระดาษในโน้ตบุ๊กหายไปนะครับ Your friend has seriously left you some clue around the school นะครับแต่ว่าเพื่อนของเรานั้นได้ทิ้งปริศนาไว้รอบโรงเรียนนะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนดีกว่าเกม point and click นะครับ เหตุการณ์ทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าสแตทตรงนี้นะฮะจะขึ้นอยู่ที่หน้าสแตทตรงนี้นะฮะ You start the new mystery อย่างอันนี้นะครับก็คือว่าเราเริ่มเนื้อเรื่องในเรื่องใหม่ของเกมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่ามันมีระบบ RPG เล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างที่คุณสังเกตได้มีเลเวลอัพด้วยนะส่วนโอกอสที่เราซัมมอนมาในตอนแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นในเมืองนะแต่ว่าเราจะมีเหมือนแบบเป็นสเปลตรงนี้จะเป็นสเตมิน่าก็คือเลือดนะครับแล้วก็รีซัน
เหตุผลนะครับหรือมานาถ้าเกิดเราใช้ reason จนหมดนะครับเกมก็จะโอเวอร์ในทันทีก็สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือสำรวจไปที่กระเป๋าของเราก่อนนะฮะก็นี่ฮะเพื่อเราทิ้งไดอารี่เอาไว้เก็บขึ้นมาแล้วก็อ่านกันเลยดีกว่าสำรวจโอเค Design can with the demon for why สัญลักษณ์นี้สามารถทำให้ปีศาจอ่อนแรงลงได้ชั่วขณะหนึ่งระวัง with the line โอเคให้ระวังเหมือนแบบลายเส้นด้วยนะครับแล้วก็ I hide the candle in the one of the class room tomorrow I will try to perform the ritual ฉันได้ซ่อนเทียนเอาไว้1ฉันได้ซ่อนเทียนเอาไว้ในเขาเรียกว่าอะไรวะในห้อง1ในห้องเรียนในวันพรุ่งนี้ฉันจะลองเหมือนแบบทำพิธีกรรมดูเพื่อไล่ผู้หญิงตัวสูงที่ถือกันไกลนะก่อนอื่นเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าแอคชั่นเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นสำรวจไอเทมเราใช้ไปแล้ว explore school สำรวจโรงเรียนนะครับซึ่งเราคงจะยังไม่ทำตอนนี้ perform the ritual เตรียมพิธีกรรมนะครับซึ่งเรายังทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะต้องการเทียนไขกับช็อกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นช็อกนะฮะอันนี้ผมเล่นมาสักพักแล้วแหละเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับเช็คเอาท์สกูลล็อกเกอร์โอเคข้างในล็อกเกอร์นะครับคุณเจอไม้เบสบอลคุณรู้สึกว่าคุณต้องการมันในภายภาคหน้านะครับคุณจึงตัดสินใจที่จะหยิบมันมาแล้วก็ทูอีควิปเดอะไอเทมซีเล็คเดอะอัปเปอร์ไรท์โอเคทีนี้เราก็อีควิปเดอะไอเทมนะครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะได้สู้กับตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับเมื่อเราติดอาวุธเรียบร้อยแล้วครับไปสำรวจโรงเรียนกันดีกว่าอย่างนี้เราเดินทางไปที่ห้องโถงนะครับทางเดินของโรงเรียนทางเดินค่อยๆหนาวขึ้นเรื่อยๆคุณเริ่มสงสัยเกี่ยวกับว่ามันเคยเกิดเรื่องมันเคยเกิดคดีอย่างนี้ขึ้นในอดีตหรือเปล่าบางทีอาจจะมีล่องบางทีการเดินทางไปที่ห้องสมุดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่ก็ได้นะครับก็ทีนี้เราจะต้องมาศึกษากันเรียนรู้เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้วก็มันเสียเวลานะครับก็อันนี้เอาอะไรดีเอ่ยโอเคศึกษาดู fail มันเสียเวลานะครับเรื่องที่คุณเจอเอ้ยคุณเสียเวลาทั้งวันเพื่ออ่านเรื่องหมาน่ารักกับอะไรวะ giant vegetable ผักขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีที่คุณกำลังสืบสวนอยู่นะโอเค resolve the eventกลับไปที่หน้าเดิมนะครับคุณมีความรู้สึกว่าเกิดเรื่องพิลึกขึ้นในโรงเรียนคุณจะต้องรีบหาไอเทมที่เพื่อนคุณทิ้งเอาไว้นะครับ you must hurry and find those item ก็อันนี้เขาจะมีบอกให้นะครับก็จะมี blessing shock ช็อกปลุกเสกกับเทียนศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เราทำอะไรไม่ได้นอกจากสำรวจโรงเรียนไปเรื่อยๆไปที่ยิมกันต่อครับอ้าวไปยิมแล้วทำไมกูมาห้องน้ำอะโอเคคุณเข้ามาที่ห้องน้ำของโรงเรียนเพื่อล้างหน้าด้วยน้ำเย็นๆแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นจากข้างหลังคุณก็มีเสียงดังขึ้นจากข้างหลังแล้วก็หยุดคุณจากการทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หนึ่งในประตูห้องน้ำนะครับได้ค่อยๆเปิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองอ่ะจะทำอะไรดี Need holy candle item เราไม่มีนะฮะเดี๋ยวจากห้องน้ำกับเดินไปปิดประตูในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะผมคงจะไม่หนีออกไปง่ายๆนะฮะก็จะต้องเดินไปปิดมันด้วยตัวผมเองฮะคุณเข้าใกล้ประตูห้องน้ำเพื่อพยายามที่ปิดประตูแต่ว่ามันมีบางอย่างล็อกเอาบล็อกประตูเอาไว้คุณมองขึ้นไปข้างบนและเห็นมือเขาเรียกว่าอะไรวะGhostly Paw Handมันหมายแบบมือแบบมือหยุมหยิบอะมือแบบมือน่ากลัวอะไรประมาณนั้นอะกำลังแบบ hold the door อยู่นะฮะ hold the door โอเค prepare the combat ครับคุณค่อยๆถอยออกมาจากห้องน้ำแล้วทันใดนั้นเองประตูห้องน้ำก็ค่อยๆเปิดขึ้นอย่างช้าๆมีผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มรุ่งริ่งยืนอยู่ตรงนั้น her head twist หัวของเธอบิดเบี้ยวผิดธรรมชาตินะครับชิเมเธอค่อยๆเหมือนแบบทำเสียงเหมือนแบบทำเสียงน่ากลัวนะครับและประตูข้างหลังคุณก็ปิดลงแล้วก็คอมแบทครับผม Toilet Ghost นะครับผีห้องน้ำก็เอาอะไรดีเอ่ย มี Attack Unique Ability Unique Ability นะครับ Take 2 hit from the enemy and low the power by 1นะครับรับการโจมตีจากศัตรู2ครั้งเพื่อลดดาเมจของศัตรูนะครับนี่จะทำใ
เขาเรียกว่าอะไรวะทำให้คอมแบทเขาเรียกว่าการต่อสู้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเรามี wooden bat นะครับไม้เพราะฉะนั้นผมจะโจมตีไปเลยโอกาสตีติด 50% นะครับคุณตบผีห้องน้ำโอเคเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วแบบเจอศัตรูตามทางเป็นผีหรือแบบอะไรก็ตามนะครับผมบอกได้เลยครับว่าหนทางเดียวของคุณคือตายเพียวๆฮะโอเคทีนี้เราน็อกผีห้องน้ำเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครบดัสนะฮะขี้เท่าทีนี้ถ้าเพื่อนคนคิดถูกต้องนะครับคุณจะต้องหาช็อกปลุกเสกเพื่อวาดสัญลักษณ์แล้วก็อะไรวะแล้วก็อะไรวะเทียนศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อทำให้ปีศาจอ่อนแรงลงแล้วก็ให้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คุณสามารถเอาชนะมันได้นะครับแต่ว่าของเหล่านั้นมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับทีนี้ผมได้ครบดัสมาใช่ไหมผมขอสำรวจก่อนบวก XP 20ลบหลัก2 ดูจาก XP แล้วนะครับบวก20นี่น่าจะไม่ช่วยอะไรเราเพราะฉะนั้นผมคงจะเก็บมันเอาไว้ก่อนก็เราก็ยังไม่ได้ของอะไรที่จะทำพิธีกรรมนะครับเพราะฉะนั้นสำรวจโรงเรียนต่อไปที่ทางเดินอีกรอบหนึ่ง โอเคอุ้ยอ้าวเฮียยังไม่ทันได้อ่านเลยโอ้อะไรวะนี่ผมกะกดไปเช็คสแตทตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยโอเคคุณเจอช็อกปลุกเสกนะครับที่สามารถวาดสัญลักษณ์เพื่อประกอบพิธีกรรมได้คุณyou copy the sign as best you can on the backboard คุณพยายามเหมือนแบบพยายามวาดให้เหมือนที่สุดนะครับบนกระดานดำแล้วก็หวังว่ามันจะสามารถกำจัดปีศาจได้นะฮะก็เดี๋ยวเราตรงนี้เรามาเช็คที่ friend diary กันหน่อยโอเคอย่างที่เราเห็นนะฮะรูปที่เราวาดมันผิดจากหลักที่เพื่อนเราให้มานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูเป็นสามเหลี่ยมกับหัวแล้วก็อะไรเอ่ยวงกลมแล้วก็มีเหมือนภูเขาอะไรนะฮะไปที่ตรงนี้ฮะ redraw สามเหลี่ยมกับหัวน่าจะเป็นอันนี้ปะแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้แหละมั้ง โอ้ยเฮียเพื่อนมึงลายมือไก่เขี่ยมากเลยโอเคทีนี้นะฮะเราเหลือแค่เทียนเป็นอันสุดท้ายนะฮะก่อนจะประกอบพิธีกรรมเพราะฉะนั้นสำรวจโรงเรียนต่อไปที่โรงยิมอีกรอบหนึ่งคุณเดินเข้าไปที่ห้อง biology classroomนะครับ the room seemed empty as first you sure the sweet light on โอเคเหมือนแบบรูมในห้องชีววิทยานะครับเหมือนจะว่างเปล่าในทีแรกคุณจึงเปิดไฟขึ้นนะครับ you grab inhaler lay down the pool blood one of the teacher with the knife fruit คุณเจอคุณครูนะครับที่ถือเหมือนแบบมีดผลไม้อยู่นะฮะก็แบบตัวท่วมเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ is a jar of formalineอันนี้อ่านว่าอะไรวะ on the next table mean blah โอเคผมตรงนี้ผมเครียดอ่านแล้วแต่ผมคิดว่าเราน่าจะได้สู้กับอะไรสักอย่างนึงตัวอะไรเอ่ย forgotten seaman โอเคไม่ต้องคิดอะไรมากครับตบมันไปเราโดนตบวะเราต้องพยายามอย่าให้ค่า reason เราแบบลบจนหมดนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเล่นเกมนี้จนจบได้โอเคเรียบร้อยฮะอีเลมออฟเฟรชเราเก็บมาทำไมวะเนี่ยสเตมินาบวก5แรนดอมเอฟเฟคผมคิดว่าคงไม่น่าจะได้ใช้อะไรทีนี้นะฮะคุณได้ยินเสียงกันไกลดังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคุณจะต้องรีบแล้วเพราะฉะนั้นสำรวจโรงเรียนต่อฮะไปที่ห้องสมุดอีกรอบนึงโอเคที่ทางเดินที่ห้องโถงทางเดินนะครับคุณเจอเหมือนแบบเป็นเหมือนตะกอนที่ค่อยๆออกมาอย่างที่เดี๋ยวผมพยายามอ่านอยู่นะคุณเจอเหมือนแบบเป็นตะกอนสีดำที่ออกมาจากห้องเคมีช้าๆนะครับออกมาจากตรงประตูมันเต็มไปด้วยเหมือนแบบเชื้อราแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วคุณรู้ตัวแล้วคุณเริ่มสังเกตเห็นว่ามันเข้าใกล้คุณมาเรื่อยๆคุณจะทำยังไง risk to itเสี่ยงดูไปหรือว่าใช้อีกทางหนึ่งผมจากที่ผมได้เล่นมาในอีก2ในเรื่องครับผมค่อนข้างรู้ว่า
การ risk to it ไปเนี่ยมันเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากเลเวลนะครับซึ่งเราคงไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลดเลือดเราลดก่อนไปสู้บอสเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราใช้อีกทางนึงไปนะครับโอเคเราปลอดภัยทีนี้เราเจอเทียนปลุกเสกแล้วนะฮะไม่ใช่เทียนศักดิ์สิทธิ์ทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรนะเฮ้ยโอเคทีนี้ผู้หญิงที่มีกรรไกรพยายามจะเปิดประตูเข้ามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรอคอนทินิวที่ยืนอยู่หน้าประตูนะครับก็คือผู้หญิงตัวสูงที่รูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดแล้วก็มีเหมือนแบบ3หน้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะมีรอยยิ้มต่อกันนะฮะวายละวายสไมล์รอยยิ้มยาวนะครับตอนนี้มิวตอนนี้มันก็เป็นโอกาสของคุณแล้วที่จะสู้แล้วก็จัดการกับเรื่องสยองขวัญอันนี้ลงให้จงได้นะฮะเพราะฉะนั้น prepare for the combat น้ำลายเต็มปากเลยกูเฮ้ยปีศาจผู้หญิงเข้ามาในห้องนะครับแล้วถามว่าฉันสวยไหมซึ่งผมไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำในการสู้กับบอสนะครับก็คือว่าลดดาเมจของมันลงก่อนแต่ว่าเราจะต้อง take two hit จากมันนะครับแล้วก็ชกมันเข้าไปแต่ว่าที่แม่งแทงกูผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าผมตีมันถูกหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคคุณตบมันได้ตบอีกนั่นแหละไอ้หนูอย่างที่คุณเห็นนะฮะมันค่อยๆล่วงละโบเข้าไปโบเข้าไปนั่นแหละเรียบร้อยนะฮะ The Ancient Horror Late Day นะครับความสยองขวัญโบราณนะครับได้นอนตายอยู่ที่พื้นห้องเรียนนะครับแล้วก็ค่อยละลายหายไปสู่ความว่างเปล่าหรือ nothingness The only thing left in her the last scissor สิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับก็คือกรรไกรด้ามยาวนะครับคุณมองไปที่กรรไกรด้ามยาวนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังบอกคุณว่าคุณต้องเก็บมันเอาไว้นะครับคุณต้องการมันคุณก็ค่อยหยิบกรรไกรขึ้นมาอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ปากของคุณก็ค่อยฉีกกว้างขึ้นด้วยรอยยิ้มอันแสนยาวนะครับแล้วก็จบเรื่องโรงเรียนสยองขวัญกันไกล ending A นะฮะอุ้ยเดี๋ยวปรับภาพขึ้นก่อนก็นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอยากจะเอามาโชว์ให้พวกคุณดูกันนะครับกับเคียวฟุโนเซไคนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าหรือ The World of Horror นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเล่นอีก2เนื้อเรื่องในเดโมนะครับคุณสามารถไปโหลดได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็ตัวเกมจะออกปีหน้านะครับให้กับเครื่อง PS4 Nintendo Switch แล้วก็ Steam นะฮะซึ่งผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่รอเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมสยองขวัญ Point and Click มันไม่ค่อยมีแล้วเนาะในยุคสมัยนี้ก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ